สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเก๋ไก่คอลเลกเตอร์แอนด์เกมหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า K_K วินวักเกมแซดวันนี้เราก็จะมารีวิวของสะสมจากการ์ตูนในตำนานเรียกว่าตำมานานมากแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบนะครับเรื่องนั้นก็คือเบอร์เซิร์กงานนี้ก็เป็นงานเก่านะครับจากค่าย T-Zeroออกตั้งแต่ปี2017แล้วชื่อของเขาก็คือ Skull Knight หรืออัศวินกะโหลกโดยงานนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับนั่นก็คือ Deluxe Edition แล้วก็เวอร์ชันธรรมดาส่วนงานที่ผมมีก็เป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับมาเริ่มต้นดูกันที่กล่องนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่างานอื่นๆของ T-Zero สำหรับ Berserk นะครับและก็จะมีความเงางามเรียกว่าอลังการงานสร้างจริงๆลองมาดูฉากจากในอนิเมะนะครับผมว่าฉากนี้พี่แกเท่สุดๆแล้วแล้วก็มาถึงตัวงานกันฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็มีความสูงถึง 35.5 เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ก็เป็น PVC นะครับแต่มีการลงสีได้สวยงามเหมือนจริงนี่แหละจุดเด่นของ T-Zero เขาในส่วนข้อต่อก็มีความแข็งแรงโดยข้อต่อจะเป็นยางนะครับไม่ต้องกลัวการปิแตกสามารถยืนได้ปกติแต่ที่ผมต้องมีที่ค้ำเนื่องจากว่าทำท่ายากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหลังจากดูคลิปในส่วนครึ่งตัวแล้วนะครับก็ตามสไตล์ของช่องเก๋ไก่คอลเลกเตอร์แอนด์เกมก็ลองมาดูคลิปในส่วนหัวกันแบบช้าสุดและแล้วก็มาถึงจุดเด่นของพี่แกนะครับตาต้องมีสีแดงน่ากลัวของที่ได้จากชุดปกตินะครับก็จะมีตัวมีมือเปลี่ยนสีข้างมีดาบหนามและก็มีโล่นะครับก็ลองมาดูโพสถือดาบหนามและก็โล่กันนะครับว่าจะเท่ขนาดไหนมาดูโล่กันชัดๆอีกสักครั้งนะครับหนามย่อมคู่กับดอกกุหลาบโล่ก็ย่อมคู่กับดาบฉันนั้นมาดูงานครึ่งตัวแบบมีไฟสุดเท่กันอีกสักครั้งนะครับในส่วนผ้าคลุมก็จะประกอบด้วยลวด4เส้นสามารถจัดท่าได้สวยงามตามความต้องการได้เลยสำหรับ Deluxe Edition นะครับสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมานั่นก็คือดาบแห่งเบเฮริตซึ่งว่ากันว่าสามารถใช้จัดการก็อดแฮนได้เลยว่ากันว่าพี่แก
น่าจะเป็นกษัตริย์ไกเซริกนะครับซึ่งก็มีความแค้นกับก็อตแฮนแต่ก็ยังไม่มีใครรู้แน่นอนพาหนะของพี่แกก็คือม้าสีดำนะครับแต่เนื่องจากว่าผมมีแต่ม้าสีขาวยังไงก็ลองมาดูพี่แกขี่ม้าเท่ๆดูแล้วกันนะครับจบแล้วเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆก็ช่วย Subscribe กันที่โลโก้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยได้เลยและสำหรับคนที่ต้องการชมคลิปทั้งหมดก็ด้านขวาบนนี่เลยนะครับขอบคุณมากครับ